ครับตอนนี้เรามาถึงกรีนเดวันได้นะครับบ้านตากอากาศเตรียมพร้อมที่จะขึ้นกรีนเดวันเฟสสมาชิกพร้อมเครื่องกันหนาวพร้อมไปขึ้นกินระวังเพียกันค่ะเสียงระฆังง่างเงงวังเวงแว่วเช้านะครับเพื่อจะขึ้นกับเช้าคิวแรกทางเดินขึ้นกับเช้าอยู่เยื้องกับโรงแรมนี้นะครับเดินขึ้นเนินประมาณนี้ครับร้านจักรยานให้เช่านะครับสำหรับปั่นเที่ยวในเมืองกีดัวเรากำลังจะเดินไปขึ้นกับเช้านะครับ
แล้วมาถึงสองคนน่ะสองสาวอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกอันนึงที่อยู่กันสองคนดีแล้วจะได้ไอ้นั่งไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่บนกระเช้ากระเช้าที่จะขึ้นกินเดวาร์ฟิสเราใช้ตั๋วนี้นะคะตั๋วนี้เราก็จะต้องเก็บทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะทุกครั้งต้องสแกนตั๋วนะคะวันนี้นะคะเราใช้เดินทางตลอดทริปนี้ที่อยู่บนเขาเดวะกินเดวาเฟียสนะคะรวมถึงการเข้าร้านอาหารด้วยเป็นตั๋วกรุ๊ปนะคะอันนี้เรามาทั้งหมด32ค่ะลุงตุ้ยไม่ค่อยได้ถ่ายลุงตุ้ยนะคะเราขึ้นมาที่ระดับความสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะข้างนอกก็จะเริ่มหิมะเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเริ่มมีไอหมอกรูปเราก็จะไม่ค่อยชัดแล้วนะคะที่ไม่ชัดไม่ใช่กล้องไม่ดีนะคะหมอกมันเยอะค่ะอีกสถานีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีบอสแล้วก็ตรงนี้ใครที่จะเล่นจักรยานเราก็สามารถเช่าจักรยานนู่นไม่ได้อยู่หลังแล้วนู่นตอนไหนวะเขาลงเมื่อกี้ไงเราก็สามารถเล่นแอดเวนเจอร์ตัวนี้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าหิมะตกหนักก็เล่นไม่ไหวครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้กระเช้านะคะก็จะเปลี่ยนทิศทางไปทางนู้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่กระเช้าที่เราต้องลงนะคะเราจะไปต่ออีกแต่มันเลี้ยวไปทางนี้นะคะกระเช้าเปลี่ยนทิศทางนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้เราก็คือครัวแง
พี่ตุ้ยค่ะกำลังขึ้นกระเช้าค่ะไปบนเจนเดวาเฟียสนะคะตอนนี้เลี้ยวโค้งค่ะเลี้ยวอะไรเขาเรียกอะไรนะกระเช้าเลี้ยวโค้งนะคะเลี้ยวขึ้นไปทางหนึ่งเกินครึ่งทางแล้วค่ะแฮปปี้ไทม์Happy time, happy life. Nächste Station, Fürst. Endstation, Cliff Walk. Fürstflieger, Schach, Restaurant, Sonnenterrasse, Bachalpsee, Murmeltierweg. Bitte alle Gäste aussteigen. Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. ที่นี่ใช้ภาษาเยอรมันภาษาราชการเนาะแล้วก็มีภาษาจีนให้ด้วยแต่ไม่เป็นภาษาไทยน้อยจอยว่าสีสายสุขผมก็เรียกภาษาจีนมีภาษาสเปนภาษาอิตาลีมาลุ้นกันครับเดี๋ยวมีภาษาไทยเปล่าน้ำแข็งทั้งนั้นเลยนี่เราจะขึ้นมาทำลายอ่ะเราถึงเฟียสแล้วนะครับ 2,167 เมตรซึ่งเป็นสถานีที่นักท่องเที่ยวจะลงมาเพื่อชมความงามของกิเลวันเฟียสและเดินรอบหน้าผาครับเราจะลงสถานีนี้นะครับบนยอดเขาวินเดอร์วาลเฟียสนะคะเราอยู่กับ PSP ทัวร์ค่ะบรรยากาศเริ่มดีนะครับมีแดดนะครับชิค PSP ทัวร์ของเรากำลังชื่นชมกับความงามของธรรมชาติบนยอดเขากรีนดาวน์เฟียสนะครับเรามาเจอนางเอกเกาหลีด้วยนะครับมาถ่ายทำหนังเหลือเชื่อค่ะเห็นแดดค่ะพี่เขาบอกว่าเขาโทรไปข้างบนนะคะบอกให้เปิดก่อนนะคะเขาก็เปิดให้เลยค่ะความสวยงามปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วครับอ
ป็นคลิปที่ท้าทายความสามารถและสุขภาพครับถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้ครับนอนบนน้ำแข็งครับโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนผมครับคลั่งไคล้หิมะมากนอนแล้วนอนอีกครับคุณเดินมีแต่สาวขอนแก่นที่บ้านไม่มีค่ะอันนี้สาวอัมพวาครับได้เลยน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสดูความสูงด้วยก่อนนะครับโอ้โหมองกลับไปข้างหลังนะครับจะเห็นว่าสะพานนี้ครับจะเชื่อมระหว่าง2หน้าผาก่อนที่ไปคลิปวอล์กอีกด้านโน้นนะครับเราสงสัยกันว่าบ้าน 5-6 หลังตรงนั้นเขาถูกหิมะพัดไปครึ่งหลังแล้วเขาจะอยู่กันยังไงตรงนี้ก็จะมีฝูงนกตรงนี้นะครับที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องลิขิตแห่งรักThank you.
จะต้องจัดคิวนะครับเป็นมุมมหาชนแล้วก็เป็นสกายวอล์กขนาดจิ๋วไม่ออกไปถ่ายไม่ถึงกินเดอะวันเฟสครับต้องออกไปให้ได้ตอนนี้ฟ้าเปิดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้เราเห็นบรรยากาศรอบๆของกินเดอะวันเฟสที่อยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็ตอนนี้เมฆหมอกเริ่มเคลื่อนตัวมาแล้วครับเกรงว่าฟ้าจะปิดอีกไปในกี่นาทีข้างหน้าครับเราจะทานข้าวที่ด้านหลังนี้ค่ะเราจองอาหารไว้ใช่ไหมนี่มันจะมีกล้องมองก็บอกว่าเขาแต่ละรูปมันชื่ออะไรเอากล้องจ่อเข้าไปก็อาจจะเห็นบรรยากาศร้านอาหารเอาท์ดอร์นะครับแต่เราจองอินดอร์ไว้ใช่เราเดี๋ยวมาเดินเล่นหิมะข้างล่างเดี๋ยวดูน้องนกกันน้องนกน้องนกน่ารักมากนะครับไปถ่ายกับบ้านหลังนี้ไหมครับพอละแล้วก็เราก็จะรอบๆร้านอาหารเป็นประมาณนี้นะครับลงเราจะลงไปสำรวจข้างล่างนะครับปั้นตุ๊กตาหิมะครับใส่หนวดใส่เข่าใส่หูนะครับไม่รู้เป็นตัวอะไรตอนนี้กูวางมาปั้นตุ๊กตาหิมะโอเคครับสวิตฟลังเนี่ยบรรยากาศพาไปครับกำลังมีความสุขกันมากเลยอันนี้บรรยากาศดีมากเราอยู่สวิตเลยสวิตเซอร์แลนด์ฟังกรีนวาลเฟียสอันนี้มีตังค์ก็ไม่ได้นะโง่ก็ไม่ได้นะมีตังค์ก็ไม่ได้นะมากินนี่ต้องรักกันจริงๆต้องรักกันจริงตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในนะครับมาโต๊ะอาหารที่เราจองไว้ตอนนี้เราก็อำลาวินโดว์เฟียสนะครับนั่งกระเช้าลงข้างล่างจะเห็นยอดฟ้าชอนอยู่ไกลๆนะครับที่เราถ่ายตอนนี้แดดดีแล้วครับภาพสีสันสวยงามวางกำลังถ่ายภาพวิวอยู่ครับ
ั้นอ่ะต้องคอมเพลนแล้วครับใช่ไหมว่าเยี่ยมท่านอักษรว่าไงได้เจอของแปลกๆโรงแรมแปลกๆอะไรที่ว่าครบเครื่องใช่ไหมเมื่อกี้ตอนเดินคลิปวอล์กเป็นไงฮะชอบค่ะชอบนะไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่กลัวความสูงเนาะไม่กลัวค่ะโอเคเพราะมันจะขึ้นกระจกเลยไม่กลัวอันนี้เรากำลังลงเขากินเดอะวาวเฟสนะคะเมื่อกี้ตอนเดินคลิปวอล์กเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะไม่กลัวความสูงเนาะไม่กลัวสวยไหมสวยมากอยากที่สุดในทริปนี้นะนิดว่าอยากมาได้เลยนะคะไม่โอเคครับว่าเจ้าของบริษัทใจดีค่ะเสี่ยงนะครับ1โทรศัพท์ตกซึ่งตกลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับคืนเนี่ยเป็นลบศูนย์นะครับแล้วลมข้างนอกจะเย็นมากมันคงถ่ายภาพความสวยงามให้ดูได้ไม่เกิน1นาทีมือก็จะเริ่มชานะครับในภายใต้อุณหภูมิติดลบสวยงามมากครับเอาภาพสวยๆมาฝาก FC ลุงตุ้ยครับคุณจำนงกับศรีภรรยาเมื่อกี้ตอนเดินคลิฟวอล์กที่กินเดอะวันเฟียสเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับสุดยอดนี่คือมั่นใจในความปลอดภัยครับประทับใจมากสบายใจครับไม่กลัวความสูงนะครับไม่กลัวกลัวความเสียวไม่กลัวความสูงแนะนำท่านที่ยังไม่มาบ้างไงบ้างครับในชีวิตหนึ่งใครที่ยังไม่เคยมาต้องหาโอกาสมาสักหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับคุ้มมากคุ้มมากครับตอนหลังที่ว่าขาลงแล้วว่ามีสลิงอะนะเพิ่งเห็นตอนที่นั่งกระเช้าแล้วครับจะไปลงตรงนั้นนะฟลายเออร์ครับฟลายเออร์ขอบคุณครับจะเห็นภาพหมู่บ้านข้างล่างนะครับสวยงามมากครับไกลๆนั่นครับแล้วก็มีกระเช้าอีกหลายชุดซึ่งจะแยกย้ายกันไปสู่ยอดเขาแต่ละยอดอินเทลเกนเป็นเมืองที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสลานสกีอะไรหลายอย่างเยอะมากครับได้ครับครับเราก็สัมภาษณ์ครับทีมว่าอิงของเราครับจะมีคุณอุ๋ยและคุณอ้อยเป็นไงครับเดินทริปวอล์กคุ้มค่ากับการมาค่ะครับสวยไหมสวยไหมสวยมากทริปนี้สุดๆเลยค่ะครับแล้วเสียวได้ไหมคะมีมีเสียวไหมครับมีค่ะมีตรงสะพานนะถ้าเป็นกระจกนี่กล้าเดินไหมไม่กล้าค่ะ 100% นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับคือคลิปวอล์กหรือว่าสกายวอล์กเนี่ยไม่ควรจะเป็นกระจกเนาะมันจะทำให้น่ากลัวคุณอ้อยไม่กลัวเนาะไม่กลัวไม่กลัวนะครับเจ๊กลัวไหมเจ๊กลัวไหมกลัวมากเลยครับแล้วใครหลอกมาครับตาเก๋หลอกมาคุณอ้อยคุณอ้อยเอ้ยคุณหน่อยนะครับอันนี้คือคนที่เขย่าสะพานค่ะอ๋อเจอตัวแล้วนะครับเจอตัวแล้วเป็นคนเขย่าสะพานทำให้สะพานแกว่งครับแล้วคุณเอี้ยงครับมาพาลูกสาวมาเป็นไงบ้างดีค่ะเขาจะถ่ายรูปกัน2คนพ่อลูกครับไอเราก็ตัวเสียวขาเป็นคนกลัวความสูงกลัวความสูงแต่ตอนนี้แต่ก็ยังดีกว่าอย่างเกียรติอ่ะมันเป็นกระจกมันน่ากลัวแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ลากไปมันน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวแต่ที่นี่มันเรารู้ว่ามันมั่นคงมันแน่นเป็นเหล็กแสดงว่าเหล็กดีกว่าโอเคขอบคุณครับมีเด็กๆงอแงครับว่าไงนะอยากเล่นอยากเล่นนะครับอยากเล่นไฟเออร์เมื่อกี้นะครับก็เฟียสไฟเออร์จากไกด์ของเราเจอกันเจอบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้มาคู่อันนีมูลคู่อันนีมูลครับตอนเดินกินเดอะวันเฟียสแล้วก็เราเดินไปคลิปวอล์กรู้สึกเป็นไงบ้างครับ Wonderful เป็นไงครับทวิสซิปนี้ได้เดินคลิปวอล์ก
สุดยอดวันเดอร์ฟูลแลนด์สวยค่ะขนาดไม่มานี่เสียดายมากเลยขาเจ็บนะอึดกินยาลุยเลยครับแล้วเราสะพานนะก็แบบแต่พอเห็นวิวปั๊บเห็นหิมะเห็นแม่โอ้ยลืมหมดทุกอย่างเลยเออสวยมากใช่ไหมฮะแล้วทริปนี้ใครเป็นคนชวนครับใครเป็นคนชวนใครรู้สึกอย่างหนึ่งดีงามเลยครับพี่ยังไงอยู่ในใจตลอดครับน่าเจอกันครับโอ้ขอบไว้ใจครับรถแม่อย่างนี้มาสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่าพลาดกินเดอะวานเฟียสนะครับเป็นไงครับเมื่อวานได้โบกธงไทยรู้สึกไงบ้างเฮ้ยสนุกจริงอะไรที่มันพอมาอย่างนี้เราต้องสร้างศักยภาพความเป็นไทยใช่ไหมใช่ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีประสบการณ์ครับสนุกสนานกับเพื่อนๆครับในโอกาสในการท่องเที่ยวอย่างนี้กับเพื่อนในจำนวน30คนไม่ใช่เรื่องง่ายนะเที่ยวกับรุ่นเดียวกันจะดีกว่าใช่ไหมใช่นี่คือเป็นรุ่นเดียวกันหมดถือว่าโอเคมีลูกหลานแค่คนสองคนที่เด็กกว่าพาลูกมาเที่ยวด้วยแต่ก็ลูกก็โตแล้วแหละไม่ใช่เด็กแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่ดีเลยครับโอเคครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคนหนึ่งต้องสัมภาษณ์ครับคนนี้ป๋าสวัสดิ์ครับผมครับเป็นไงบ้างครับเดินเรียบหน้าผาแล้วเสียวไหมโอ้โหเสียวไหมครับแรกเลยฮะที่ผมกล้าเดินนะอ๋อปกติแค่เห็นก็ถอยแล้วอ๋อวันนี้ได้ลูกยุได้ลูกยุอ๋อแต่เดี๋ยวว่ามีคนหลอกให้เดินใช่ไหมแจ้งเชียร์ไปไปเจอชาวต่างชาติแล้วก็ทำที่หัวใจเนาะเขาก็เอาสองมือมาแปะที่หัวใจเราก่อนสู้สู้กำลังใจมันมาทันทีเลยสาวๆสักสี่ท่านน่าใช่ไหมบอกแล้วเชียร์ใหญ่สู้แต่บรรยากาศผมถ่ายไปแล้วนะคือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามานั่งจิบไวน์บนระดับความสูง 2,000 เกือบ 3,000 เมตรเอาการยาก็ยังเมาไวน์นี่ซื่อสัตย์มากไม่ว่ากินที่ไหนก็เมาทุกที่ก็เมาทุกที่โอ้ขอบคุณครับอีกรูปแบบนึงครับThank you.
ับเราจะถามคุณประโมทคุณทัศนีครับมาพักผ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์รู้สึกยังไงบ้างครับที่มากินเดอะวานเฟียสแล้วเดินคลิปวอล์กตรงหน้าฟ้าเป็นไงบ้างครับครับสวัสดีครับก็มาสนุกสนานกับตัวตันตุยนี้โอเคครับวิวสวยมากไม่เคยเห็นมาก่อนที่ผ่านมาเราไม่ได้ถึงไม่สวยถึงแค่นี้อันนี้สวยมากค่ะกลัวกลัวไหมเดินต้องผาไม่กลัวค่ะเพราะอะไรไม่กลัวครับความไม่กลัวความสูงเลยเหรอไม่กลัวค่ะมีไม้เท้าอยู่ข้างๆอ๋อเพราะว่ามีคนรู้ใจอยู่ใกล้ๆตัวจะไม่กลัวก็ถือว่าครบรอบแต่งงาน38ปีครับนานกำลังจะเลิกกันกำลังจะขอให้มีความสุขเยอะๆครับสวัสดีครับเรามาถึงทุ่งล่างแล้วนะครับบ้านเหลือส่วนมากก็จะเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้จากชาเล่แบบนี้ครับสัญลักษณ์ของสวิตแทร์เลยสวยงามครับสัมภาษณ์สาวสวยอีกคนนึงครับพาแม่เที่ยวเป็นไงครับเมื่อกี้เดินบนคลิปวอล์กหน้าผากลัวไหมไม่กลัวค่ะสวยมากเลยค่ะพี่ถูกใจใจวิวสวยมากวิวพันล้านค่ะวิวพันล้านต้องมากับ PSP ค่ะมีแนะนำคนทางบ้านว่าใครไม่ใครมาสวิตใครมาสวิตใช่ไหมคะไม่ควรจะพลาดไม่ควรพลาดที่นี่เลยค่ะต้องมาให้ได้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะใช่ไหมไฟเลยต้องมาที่นี่อินเดวานเฟียสครับคุณแม่มีความสุขไหมลูกสาวพาเที่ยวมีความสุขจ้ะครับโอเคเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือรักษาสุขภาพไปดีเขาจะได้พาเที่ยวอีกใช่ไหมโอเคครับกำลังเดินกลับไปที่รถนะครับอันนี้คือฉากหลังของกรีนเดอะวานสวยงามมากครับมาตอนเช้าก่อนที่เราจะขึ้นไปกระเช้าก็จะเป็นบรรยากาศสลัวตอนนี้ซันนี่ครับมีแดดแล้วก็อุณหภูมิกำลังดีความสวยงามก็บังเกิดแล้วครับสวยงามมากมีโอกาสต้องไม่พลาดกรีนเดอะวานนะครับและขึ้นไปชมความงามอย่างที่เราดูกันเมื่อกี้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับบ้านเมืองก็จะดูเงาๆนิดนึงผู้คนก็ใช้ชีวิตส่วนตัวกันนะครับร้านเช่าจักรยานก็ยังเงียบๆปิดครับโหปิดให้บริการเพราะวันอาทิตย์แต่กินดวานเนี่ยยังสามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับไม่เหมือนกับเซอร์แมทที่ห้ามนำรถที่มีเครื่องยนต์ทุกชนิดเข้าเมืองนั่งจิบกาแฟฉากหลังเป็นภูเขามีหิมะจับตลอดปีมันคือสวรรค์ครับดูข้างหลังนะฮะสวยงามมากมีโอกาสต้องมานะครับอินเดวานนี่แหละครับนั่งจิบกาแฟชมวิว
ได้เวลาที่คณะทัวร์ของเราจะออกเดินทางจากกรินดาวานมุ่งหน้าสู่ลูเซนแล้วครับตามนัดหมาย 14:00 น.ก็ขออำลากรินดาวานไว้ตรงนี้นะครับพร้อมพร้อมพร้อมนะครับต่อไปลูเซนต่อตอนนี้เราก็รอพ่อใหญ่นะครับโอ้ยเขาตรงเวลามากพ่อใหญ่